รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท People Media จำกัดสร้างสรรค์สื่อคุณภาพเพื่อคนทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท People Media จำกัดเสนอรายการสุขกายสบายใจสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจแมกกาซีนออนทีวีค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นี่นะคะส้มมีเรื่องของเคล็ดลับนะคะในการดูแลสุขภาพนี่นะคะมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงสุขกายสบายใจในวันนี้สิ่งที่ส้มนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็คือภายในเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมนั่นเองค่ะรายการสุขกายสบายใจสนับสนุนโดย ICC International จำกัดมหาชนค่ะนอกจากโรคมะเร็งปากมดลูกนะคะที่ฆ่าชีวิตหญิงไทยอันดับหนึ่งแล้วนะคะโรคมะเร็งเต้านมนะคะก็ยังเป็นอีกโรคหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมที่สตรีเนี่ยนะคะเสียชีวิตเพราะโรคนี้เยอะมากเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมเราควรที่จะมีวิธีในการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็สังเกตนะคะเพื่อให้ห่างไกลจากโรคนี้ค่ะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขชี้ให้เห็นว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สตรีไทยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งประมาณ25%ของผู้ป่วยพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเช่นประวัติครอบครัวมีญาติพี่น้องเป็นมะเร็งเป็นต้นส่วนอีก75%ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดดังนั้นการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดคือการตรวจพบให้เร็วตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพราะสามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ค่ะซึ่งทำได้3วิธีด้วยกันนะคะก็คือการตรวจเต้านมด้วยตัวเองค่ะโดยใช้นิ้วมือ3นิ้วคลำในลักษณะคลึงวนเป็นก้นหอยบริเวณเต้านมค่ะ2นะคะคือการตรวจเต้านมนะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและวิธีสุดท้ายนะคะก็คือการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมนั่นเองค่ะซึ่งวิธีเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นตัวช่วยเราให้ได้รู้ถึงภัยของมะเร็งนั่นเองค่ะโรคมะเร็งเนี่ยนะคะถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงมากทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นนะคะการใส่ใจดูแลตัวเองเนี่ยจึงถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะถ้าเรานะคะไม่สนใจนะคะไม่ดูไม่สังเกตนะคะตัวเองถึงความผิดปกติแล้วก็นะคะอาจจะนำมาซึ่งโรคร้ายที่ยากจะรักษาได้ค่ะรายการสุขกายสบายใจเวลาไฟไหม้ทุกคนต่างวิ่งหนีแต่พวกเขากลับวิ่งเข้าไปเขาไม่รู้จักคุณเขาไม่ใช่ญาติคุณแต่พวกเขาพร้อมจะช่วยคุณแจ้งเหตุเตือนภัยเรียกใช้199สภากทม.ห่วงใยสุขภาพของชาวกรุงเทพมหานครจึงมีความเห็นชอบงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้กับโรงพยาบาลในสังกัดโดยการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นพร้อมทั้งให้บริการยังเอาใจใส่และเป็นกันเองเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านสภากทม.ยุคใหม่เข้าถึงพึ่งได้เราเป็นเพื่อนกับป่าบางครั้งเราก็เป็นที่พึ่งพาของเต่าทองแล้วยังเป็นที่ให้มองดูนกแต่ใครจะเชื่อว่าเราจะเป็นบ้านให้ฝูงปลาจริงๆจริงครับเรายังเป็นสะพานโดดน้ำเป็นสนามเด็กเล่นเป็นโรงครัวของหมู่บ้านเพราะเรานำเสาไฟฟ้าหมดประโยชน์มาสร้างประโยชน์ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำทั่วประเทศถวายแม่แห่งแผ่นดินกับโครงการไฟฟ้าภูมิภาครักน้ำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสภากทม.ได้ผลักดันงบประมาณเพื่อการเพิ่มศักยภาพครูและยกระดับการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษาวัฒนธรรมและกีฬากับต่างประเทศผ่านทางโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องเพราะเรารู้ดีว่าการศึกษาเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จในอนาคตสภากทม.ยุคใหม่เข้าถึงพึ่งได้ไม่ใช่แค่ใครก็เล่นกับงูได้นะจ๊ะนายจ๋าพบงูเข้าบ้านเรียกใช้199ได้นะจ๊ะนายกรุงเทพมหานครจะเติบโตยังมีแบบแผนและปลอดภัยเมื่อสภากทม.เห็นชอบข้อบัญญัติด้านก่อสร้างอาคารสูงพร้อมทั้งจัดระเบียบผังเมืองเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชาวกรุงเทพมหานครทุกคนสภากทม.ยุคใหม่เข้าถึงพึ่งได้เราเป็นเพื่อนกับป่าบางครั้งเราก็เป็นที่พึ่งพาของเต่าทองแล้วยังเป็นที่ให้มองดูนกแต่ใครจะเชื่อว่าเราจะเป็นบ้านให้ฝูงปลาจริงๆจริงครับเรายังเป็นสะพานโดดน้ำเป็นสนามเด็กเล่นเป็นโรงครัวของหมู่บ้านเพราะเรานำเสาไฟฟ้าหมดประโยชน์มาสร้างประโยชน์
ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำทั่วประเทศถวายแม่แห่งแผ่นดินกับโครงการไฟฟ้าภูมิภาครักน้ำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายการสุขกายสบายใจช่วงสมาร์ทฟิตสนับสนุนโดยนิตยสารสุขกายสบายใจคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะโรคอ้วนถือว่าเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็ในเรื่องของบุคลิกภาพค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยประสบปัญหาเรื่องนี้กันอย่างมากมายกันเลยทีเดียววันนี้เราจึงมาพูดคุยถึงสาเหตุของการเกิดโรคอ้วนและที่สำคัญค่ะวิธีการในการควบคุมไม่ให้โรคอ้วนนั้นทวีมากยิ่งขึ้นค่ะกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณสุมาลีนาคสุขซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการแล้วก็สมุนไพรบำบัดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายๆคนสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประเด็นคำถามนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคอ้วนที่แท้จริงแล้วมีสาเหตุมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างคะพี่ปุ๊กโรคอ้วนนี่มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องกันนะคะอย่างแรกเลยสำคัญสุดเลยคือการทานในปริมาณที่มากเกินไปอันที่สองเลยคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันและอันที่สามเนี่ยนะคะก็เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ออกแต่ละวันนะคะนั่งนั่งนอนนอนมากเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยมีรีโมทมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็คือสั่งได้สะดวกมากขึ้นเมื่อกิจกรรมที่ทำแต่ละวันก็น้อยไปก็ขาดความสมดุลระหว่าง3เรื่องนี้ค่ะแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะโรคอ้วนเนี่ยเกิดจากว่าคนเนี่ยที่กินอาหารเนี่ยไม่ถูกสัดส่วนคนกินมากเนี่ยจะมีผลทำให้เป็นโรคอ้วนคนกินน้อยเนี่ยจะไม่มีผลอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเหตุผลที่ถูกต้องก็เพราะว่าการเผาผลาญของคนเราแต่ละคนมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันเราจะเห็นว่าคนที่เข้าเผาผลาญดีเนี่ยนะคะเขาจะอ้วนช้าหรือไม่อ้วนเลยแต่คนที่เผาผลาญช้าเนี่ยนะคะเผาผลาญต่ำมากเขาก็จะอ้วนเร็วขึ้นอ้วนเร็วอ้วนขึ้นเอาขึ้นเอาได้ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการควบคุมนอกจากในเรื่องของอาหารและออกกำลังกายแล้วเรามีวิธีการอื่นอย่างใดไหมคะที่จะทำให้เราเนี่ยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคอ้วนบ้างปัจจุบันนี้นะคะมีการศึกษามากมายเลยเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการเผาผลาญการอาหารที่เราทานไปทำให้เพิ่มการเผาผลาญพลังงานให้เกิดขึ้นได้ค่ะยกตัวอย่างสมุนไพรได้ไหมคะว่าเป็นประเภทไหนบ้างที่ช่วยในเรื่องของการเร่งการเผาผลาญในร่างกายก็ประเภทพวกชานะคะชาขาวชาเขียวชาอูหลงชาดำพวกนี้ค่ะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มการเผาผลาญเขาก็มีการศึกษาไว้เยอะนะคะทีนี้มาถึงประเด็นนี่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออโรคอ้วนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ห่วงในเรื่องของรูปร่างไม่ได้ห่วงในเรื่องบุคลิกภาพตรงนี้เนี่ยความอันตรายของการที่เกิดโรคอ้วนเนี่ยค่ะมีนอกเหนือจากนี้ไหมคะจะนำมาซึ่งเกิดโรคแทรกซ้อนอะไรบ้างหรือเปล่าคนเราถ้าเกิดปล่อยให้เราอ้วนมากเกินไปนะคะหรือมีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานเกินไปเนี่ยโรคแทรกซ้อนตามมาแน่นอนเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะความดันโลหิตสูงนะคะโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคอัมพฤกษ์อัมพาตพวกนี้ตามมาเป็นกระบวนการคือจริงโรคอ้วนเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดเรื่องใหญ่โตอะไรมากมายนอกจากในเรื่องของความไม่สวยงามบุคลิกภาพที่ไม่ดีแต่ว่ามันเป็นบันไดขั้นแรกนะที่จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาอีกเป็นพรวนเลยคราวนี้นะคะทีนี้เนี่ยบางคนเลือกวิธีการในการที่จะควบคุมน้ำหนักหรือว่าลดน้ำหนักเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะผิดวิธีวิธีการเหล่านั้นเนี่ยค่ะมันผิดยังไงแล้วมันส่งผลอะไรต่อร่างกายซึ่งเป็นผลเสียบ้างคะพี่ปุ๊กหลายคนที่เราเห็นชอบแรกเลยคืออดอาหารใช่ไหมคะพออดอาหารจริงๆเนี่ยร่างกายเราไม่ได้รับสารอาหารได้เต็มที่การเผาผลาญพลังงานก็ยิ่งต่ำอยู่แล้วนะคะในขณะที่ยิ่งอดอาหารสารอาหารเองก็ไม่ได้เอาไปช่วยเสริมสร้างเรื่องของการเพิ่มการเผาผลาญพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการอดอาหารนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะคะและรวมทั้งถ้าเกิดว่าใช้วิธีอื่นๆมาร่วมด้วยการทิปเม็ดหรืออะไรหลากหลายวิธีเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนช่วยแค่ชั่วคราวแต่จริงๆหลักแล้วเนี่ยอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นเลยค่ะคือเรื่องของกระบวนการควบคุมโภชนาการที่เหมาะสมให้กับตัวเรานะคะปริมาณในการทานที่พอเหมาะนะคะแล้วเรื่องคุณภาพในการทานนี่เป็นเรื่องสำคัญร่วมกับการออกกำลังกายที่เหมาะสมอีกอันนึงที่ขอเสริมเลยนะคะก็คือเรื่องของพืชสารเคมีที่หลากชนิดจากสมุนไพรเพื่อจะช่วยเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเนี่ยให้มีมากขึ้นได้ค่ะพืชสารเคมีหลายๆคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมันคืออะไรตรงนี้เนี่ยมันมีประโยชน์หรือมันช่วยในเรื่องของการ
ร้างร่างกายของเราให้สวยงามและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยังไงได้บ้างคะพืชสารเคมีเองก็คือสารสำคัญที่มีประโยชน์มากต่อร่างกายเลยนะคะอยู่ในสมุนไพรนั่นเองนะคะบางครั้งก็ในพวกพืชผักผลไม้ที่เราทานแต่แฝงเอาไว้นะคะในขณะเดียวกันเองเมื่อเราได้รับสารพืชสารเคมีเหล่านี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องโรคอ้วนพืชสารเคมีจะมีสารสำคัญที่ไปช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานได้ค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่ปุ๊กฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพหรือในเรื่องของการที่จะป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราค่ะค่ะวันนี้นะคะสำคัญเลยในชีวิตของคนเรานะคะโรคอ้วนเนี่ยเข้ามาเยือนเราได้ทุกเวลาเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยเร่งรีบเกินไปแล้วก็การดูแลตัวเองเนี่ยน้อยเกินไปดังนั้นนะคะเรามีศูนย์พุทธวราซึ่งพร้อมที่จะให้การดูแลเรื่องของการมีโภชนาการที่เหมาะสมเรื่องของการออกกำลังกายที่เหมาะสมแล้วก็เสริมสร้างในเรื่องของพืชสารเคมีที่หลากหลายเพื่อช่วยในเรื่องของการทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะสำหรับใครที่ต้องการมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ๊กมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับทางรายการของเราขอบคุณค่ะค่ะช่วง Better Lifeคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนะคะส้มมีหนังสือ Pocket Book คุณภาพมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้อ่านกันนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะคงจะได้ผ่านหูผ่านตาหรือว่าอ่านกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับหนังสือที่ชื่อว่ากินอยู่อย่างสง่านั่นเองค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนักเขียนท่านนี้เนี่ยนะคะท่านได้มี Pocket Book เล่มใหม่ล่าสุดออกมาอีกแล้วนะคะแล้วตอนนี้ส้มก็นั่งอยู่กับท่านแล้วค่ะท่านอาจารย์สง่าดามาพงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับส้มครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เนี่ยค่ะคือก่อนอื่นก่อนหน้านี้เลยเรามีเล่มกินอยู่อย่างสง่าไปแล้วใช่มั้ยคะอาจารย์ตอนนี้คลอด Pocket Book เล่มใหม่ออกมาแล้วมีชื่อว่ากินถูกสุขสง่านั่นเองถามนิดนึงค่ะอาจารย์หนังสือ Pocket Book 2เล่มนี้เนี่ยมีความแตกต่างยังไงบ้างคะอาจารย์ความเหมือนก็คือสง่าเหมือนกันอีกอันนึงความเหมือนก็คือคำว่าสุขนะฮะเหมือนกันคือเล่มแรกนั้นเป็นเรื่องทั่วๆไปที่เอาตัวตนของผมใส่เข้าไปในหนังสือตัวตนของผมคือว่ากินอย่างไรออกกำลังกายอย่างไรควบคุมอารมณ์อย่างไรเป็นเรื่องทั่วๆไปแต่พอมากินถูกสุขสง่าเนี่ยผมจะเน้นเลยว่าคนที่เพิ่งเข้ารับทำงานใหม่ๆจบมหาวิทยาลัยแล้วเข้าทำงานหลงระเริงกับเงินเดือนแรก3เดือนแรกแล้วก็ไม่ดูชีวิตตัวเองแล้วมุ่งไปกลุ่มผู้บริหารที่เป็นบอสทั้งหลายพวกนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองหนังสือกินถูกสุขสง่าเลยเน้นว่าเราจะมีการจัดระเบียบชีวิตเราจะมีการบริหารจัดการเวลาอย่างไรเพื่อจะเอาเวลาที่มีน้อยนิดของเรามาบริหารชีวิตตัวเราเองในหนังสือเล่มนี้พยายามที่จะกระตุ้นให้คนที่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพตัวเองนั้นหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นโดยมีเคล็ดลับเหมือนเส้นผมบางภูเขาหนังสือเล่มนี้เราจะดึงเอาเส้นผมออกแล้วภูเขามันจะสว่างและใหญ่เลยและจะมีทางออกค่ะแล้วสำหรับที่มาล่ะคะอาจารย์ทำไมเราถึงมาเขียนเล่มนี้เขียนเล่มที่2คือแรงจูงใจมันก็เหมือนกับเล่มแรกนะฮะเล่มแรกนั้นที่ผมแรงจูงใจของผมก็คือคนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์สง่าอายุ60กว่าแล้วเนี่ยทำไมยังไม่แก่เขาพูดนะไม่ใช่ตัวเองพูดนะจริงๆค่ะกินอยู่ยังไงต้องบอกคนอื่นละนะนั่นคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ตัวเองเขียนแล้วตัวเองก็เริ่มมีความรู้สึกตัวเองเหมือนกันว่าสุขภาพดีเพราะไม่เคยป่วยไม่เคยกินยาะนะครับแล้วก็น้ำหนักไม่ขึ้นไม่มีพุงไขมันไม่เกินแล้วก็สุขภาพดีโดยตลอดก็เลยอยากจะให้คนที่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วใส่ใจนั้นเนี่ยได้อ่านกันทั่วประเทศนะครับโดยผ่านหนังสือสองเล่มนี้ก็คือกินอยู่อย่างสง่าและกินถูกสุขสง่านั่นคือสำคัญค่ะทีนี้เนี่ยค่ะฟังอาจารย์พูดเกริ่นๆมานิดนึงเนี่ยอยากจะทราบแล้วล่ะค่ะเผยเคล็ดลับสักนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์ว่าเคล็ดลับวิธีการกินอยู่หรือกินถูกอย่างสง่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์มีคนถามผมบ่อยมากและพอผมบอกไปแล้วก็ทำไม่ได้หรอกสำหรับคนที่ฟังผมรู้แต่ทำไม่ได้แต่ผมก็เลยถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมผมรู้แล้วผมทำได้ในหนังสือเล่มนี้จะบอกเลยส้มรู้อย่างเดียวไม่พอต้องมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจของผมก็คือว่าผมกลัวแก่แล้วกลัวเป็นโรคแล้วไม่มีคนมาเลี้ยงดูแก่แล้วต้องเป็นภาระให้ลูกเป็นเบาหวานถูกตัดขาแล้วลูกหามเข้าโรงพยาบาลเงินที่หามาได้ต้องไปให้หมอหมดนั่นคือแรงบันดาลใจของผมเพราะนั้นผมเลยบอกว่าถ้าผมแก่มากกว่านี้ผมจะไม่เป็นภาระให้ใครผมจะดูแลตัวเองหนึ่งต้องมีแรงบันดาลใจก่อนในสื่อเล่มนี้จะบอกเลยว่าการสร้างแรงบันดาลใจนั้นสร้างอย่างไรสำคัญมากๆค่ะสุดท้ายก็อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงค่ะบางคนเนี่ยอาจจะอยากจะอ่านหรือว่าบางคนเนี่ย
จะซื้ออ่านดีไหมอยากให้อาจารย์แนะนำสักนิดนึงค่ะถึงพูดถึงพ็อกเก็ตบุ๊กครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าการอ่านหนังสือนั้นเป็นการประเทืองปัญญาในหนังสือตลาดหนังสือตอนนี้เยอะแยะมากหนังสือดีๆก็มีอยู่หลายเล่มผมอยากจะขอบอกว่ากินถูกสุขสง่านั้นผมไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อจะเก็บเงินเข้ากระเป๋าแต่วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของผมก็คือว่าผมอยากให้หนังสือเล่มนี้มันเป็นแหล่งของความรู้ของคนที่รักสุขภาพผมขอบอกเลยนะครับว่าเล่มหนึ่งที่ขายไปที่ท่านซื้อเงินของท่านนั้นเป็นค่าพิมพ์อีกส่วนหนึ่งผมจะเอาเงินไปเป็นโครงการอาหารกลางวันและเด็กด้อยโอกาสในชนบทห่างไกลนะแต่สิ่งที่ผมพึงหวังมากที่สุดก็คือว่าหนังสือเล่มนี้มันจะเป็นเคล็ดลับที่สร้างแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ชมนั้นเปลี่ยนชีวิตตัวเองหันมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วบริหารงานบริหารเงินแล้วสุขภาพตัวเองดีด้วยแล้วได้งานด้วยผมมั่นใจนะครับว่าหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนชีวิตท่านได้ครับค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สง่ามากเลยนะคะที่มาแนะนำเคล็ดลับดีๆหนังสือดีๆแบบนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสภากทมห่วงใยสุขภาพของชาวกรุงเทพมหานครจึงมีความเห็นชอบงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้กับโรงพยาบาลในสังกัดโดยการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นพร้อมทั้งให้บริการยังเอาใจใส่และเป็นกันเองเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านสภากทม.ยุคใหม่เข้าถึงพึ่งได้เวลาไฟไหม้ทุกคนต่างวิ่งหนีแต่พวกเขากลับวิ่งเข้าไปเขาไม่รู้จักคุณเขาไม่ใช่ญาติคุณแต่พวกเขาพร้อมจะช่วยคุณแจ้งเหตุเตือนภัยเรียกใช้199เราเป็นเพื่อนกับป่าบางครั้งเราก็เป็นที่พึ่งพาของเต่าทองแล้วยังเป็นที่ให้มองดูนกแต่ใครจะเชื่อว่าเราจะเป็นบ้านให้ฝูงปลาจริงจริงจริงครับเรายังเป็นสะพานโดดน้ำเป็นสนามเด็กเล่นเป็นโรงครัวของหมู่บ้านเพราะเรานำเสาไฟฟ้าหมดประโยชน์มาสร้างประโยชน์ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำทั่วประเทศถวายแม่แห่งแผ่นดินกับโครงการไฟฟ้าภูมิภาครักน้ำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสภากทม.ได้ผลักดันงบประมาณเพื่อการเพิ่มศักยภาพครูและยกระดับการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษาวัฒนธรรมและกีฬากับต่างประเทศผ่านทางโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องเพราะเรารู้ดีว่าการศึกษาเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จในอนาคตสภากทม.ยุคใหม่เข้าถึงพึ่งได้วันนั้นมันน่ากลัวมากออกไปข้างนอกแป๊บเดียวไม่เหลืออะไรแล้วแค่ทูบดอกเดียวอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดไฟไหม้แบบไม่รู้ตัวแจ้งเหตุเตือนภัยเรียกใช้199สภากทม.ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลขนาด200เตียงเพิ่มขึ้นอีก9แห่งเพราะสุขภาพพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครคือหน้าที่ของเราครับสภากทม.ยุคใหม่เข้าถึงพึ่งได้เราเป็นเพื่อนกับป่าบางครั้งเราก็เป็นที่พึ่งพาของเต่าทองแล้วยังเป็นที่ให้มองดูนกแต่ใครจะเชื่อว่าเราจะเป็นบ้านให้ฝูงปลาจริงจริงจริงครับเรายังเป็นสะพานโดดน้ำเป็นสนามเด็กเล่นเป็นโรงครัวของหมู่บ้านเพราะเรานำเสาไฟฟ้าหมดประโยชน์มาสร้างประโยชน์ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำทั่วประเทศถวายแม่แห่งแผ่นดินกับโครงการไฟฟ้าภูมิภาครักน้ำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายการสุขกายสบายใจช่วงครัวสุขกายสนับสนุนโดยนิตยสารสุขกายสบายใจต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ในช่วงของครัวสุขกายค่ะไม่ต้องแปลกใจค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้ครัวสุขกายเราต้องมายืนทำอะไรที่นี่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องจะพาคุณผู้ชมนะคะย้ายครัวนี่นะคะมาอยู่ที่ร้านนี่เลยค่ะ YVWell นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นี่นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในร้าน YVWell เรียบร้อยแล้วนะคะและหนุ่มหล่อที่อยู่ข้างๆนี่ไม่ใช่ใครค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเชฟสุดหล่อของเรานั่นเองค่ะเชฟปุ่มค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเชฟคะวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นช่วงเทศกาลกินเจเนาะเราก็อยากจะแนะนำเมนูเจให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะอยากจะให้พูดถึงเมนูแรกนึงเลยค่ะส่วนผสมของเมนูนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะก็เป็นเต้าหู้นะครับเต้าหู้ญี่ปุ่นเต้าหู้คิโนะกับผัก
ที่เป็นพืชตระกูลหัวครับหลายๆอย่างค่ะทีนี้คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะอยากทราบวิธีทำแล้วล่ะค่ะเราเริ่มต้นจากอะไรก่อนคะเราก็นำเต้าหู้นะครับมาหั่นเป็นเต๋าแล้วคลุกกับแป้งแล้วลงไปทอดในน้ำมันมะกอกครับอ๋อค่ะแล้วอย่างเต้าหู้เนี่ยค่ะต้องมีเทคนิคในการทอดไหมคะว่าเราต้องเอาสุกมากไหมแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คือเราอยากให้เก็บความชุ่มชื้นของเต้าหู้ไว้แต่เราอยากให้ผิวด้านนอกมันกรอบครับเวลาทอดเราก็เลยต้องเอาน้ำมันราดใส่ไปเรื่อยๆนะครับให้มันกรอบครับค่ะแล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราทอดเต้าหู้เรียบร้อยแล้วเนาะครับผมค่ะเราก็เอาผักทั้งหมดนะครับที่เราเตรียมไว้ครับมาผัดกันแล้วก็ได้แก่อะไรบ้างเอ่ยมีแครอทบีทรูทมันฝรั่งนะครับแล้วก็หัวไชเท้าก็คือพืชตระกูลรากทั้งหมดแล้วก็มีฝักทองด้วยเนาะจากนั้นเราเอาผักพวกนี้มาทำอะไรบ้างคะผัดกับน้ำมันมะกอกเหมือนกันครับผมแล้วก็เติมสมุนไพรลงไปอันนี้ที่เราใส่ลงไปจะเป็นไทม์ครับค่ะอ๋อแล้วจำเป็นต้องเป็นน้ำมันมะกอกไหมคะคือเราใช้น้ำมันพืชทั่วไปได้ไหมคะได้ครับใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันดอกทานตะวันก็ได้ครับอ๋อแต่ด้วยความที่อันนี้เนี่ยมันเป็นสุขภาพใช่ไหมคะมันต่างจากการใช้น้ำมันปกติทั่วไปยังไงจริงๆน้ำมันที่เกิดจากน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันที่ค่อนข้างดีที่สุดนะครับตอนนี้ครับแล้วคุณผู้ชมกระซิบอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าบางคนโอ๊ยเคยมาที่ร้านนี้แล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่คุ้นเมนูนี้เลยไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะเมนูนี้นะคะพี่บุ๋มเนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาพิเศษเพื่อรายการของเราโดยเฉพาะเลยแล้วก็ต้อนรับเทศกาลกินเจด้วยค่ะคืออยากทราบนิดนึงค่ะว่าเมนูนี้เนี่ยพี่บุ๋มดัดแปลงมาจากเมนูไหนหรือเปล่าคะหรือว่าเราคิดขึ้นเองเลยอ๋อก็ไม่ได้ดัดแปลงมาจากเมนูไหนครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วชอบกินเต้าหู้ครับผมค่ะนั่นก็เป็นสาเหตุนะคะจริงๆแล้วการทำอาหารนะคะผู้ชมที่บอกเนาะถ้าเราชอบอะไรเนี่ยเราก็หยิบตรงนั้นมาปรุงใช่ไหมคะพี่โอเคค่ะอย่างนี้นะคะก็เท่ากับว่าเราเนี่ยนะคะได้เมนูอาหารเจที่อร่อยได้สารอาหารครบถ้วนแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราคุยกับเชฟสุดหล่อของเราไปแล้วได้เมนูอาหารของเรามาแล้วนะคะผู้ชมเดี๋ยวเรานะคะจะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันบ้างดีกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เนี่ยนะคะส้มก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านวายวีเวลคนสวยของเราค่ะคุณพึ่งสุภมาศอิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พึ่งของเรานั่นเองค่ะพี่พึ่งคะก่อนอื่นถามก่อนเลยค่ะพอดีเมื่อกี้ไปขออนุญาตปลุกครัวมาข้างหลังค่ะพี่พึ่งหูอาหารฝีมือเชฟสุดยอดมากๆเลยค่ะก็เลยถามนิดนึงว่าอาหารในแนวร้านของเราเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทไหนบ้างคะคือจริงๆเนี่ยเป็นอาหารต้องบอกเป็นอาหารฝรั่งนะคะเป็นอาหารฝรั่งที่เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะคะเพราะว่ากระแสเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยรักสุขภาพมากขึ้นนะคะพี่ก็อยากจะให้ร้านวายวิลเนี่ยมีอะไรที่พิเศษกว่าร้านอื่นคือว่านอกจากจะเป็นอาหารที่อร่อยแล้วนะคะยังเป็นอาหารที่ปลอดภัยนะคะเป็นเซฟตี้ฟู้ดด้วยจะเห็นได้จากที่ครัวเราเนี่ยเป็นโอเพ่นคิทเช่นหรือเป็นครัวเปิดนะคะร้านเราเนี่ยเน้นเลยคือว่าไม่มีสารชูรสไม่มีสารปรุงรสนะคะคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายคนร่างกายไม่แข็งแรงคนแพ้ผงชูรสเนี่ยมาทานได้ค่ะอาหารส่วนใหญ่เราพยายามจะใช้วัตถุดิบที่มันไม่ก่อให้เกิดคอเลสเตอรอลไม่ก่อให้เกิดไขมันสะสมนะคะกรรมวิธีในการทำเนี่ยก็ทำในลักษณะที่ว่าใกล้ชิดธรรมชาติที่สุดใช้ผักปลอดสารพิษนะคะท่านเพื่อนขาในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะเป็นต้อนรับในช่วงเทศกาลกินเจทางร้านที่เพิ่งได้ค่ะมีการปรับเปลี่ยนเมนูหรือว่าเพิ่มเมนูขึ้นมาสำหรับเทศกาลนี้ไหมคะแน่นอนกับเทศกาลพิเศษของคนไทยนะคะเราก็ได้มีการเพิ่มเมนูเจเป็นพิเศษปกติเรามีเมนูมังสวิรัติอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเจจะแตกต่างจากมังสวิรัติต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเชฟเราเนี่ยก็ได้เตรียมวัตถุดิบชั้นเลิศนะคะซึ่งเป็นพืชผักผลไม้นะคะสำหรับครีเอทเมนูเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละท่านนะคะสุดท้ายค่ะพี่พึ่งคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะผ่านมาแถวถนนเลียบทางหลวงเอกมัยลาบินทรา CDC อยากจะให้เข้ามาแวะที่ร้านวันเวลนะคะสำหรับท่านที่รักสุขภาพต้องการบริโภคอาหารที่นอกจากอร่อยแล้วก็ยังสะอาดแล้วก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะก็มาดูเมนูของเราได้50กว่าเมนูซึ่งมีทั้งเมนูเนื้อสัตว์เมนูผักเมนูซุปนะคะซึ่งทุกอย่างรับรองได้ว่าทำจากวัตถุดิบชั้นดีแล้วก็ไม่ใส่สารที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณผู้ชมแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะคะก็มาได้เลยค่ะ CDC นะคะสำหรับร้าน Y Vivel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพึ่งสุภมาศอิสระภักดีมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำอาหารดีร้านอาหารดีแบบนี้ให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสุขกายสบายใจกันหรือยังคะวันนี้เนี่ยนะคะเคล็ดลับที่ส้มนำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยมากมายจริงๆแล้วค่ะยังไงนะคะก็อย่าลืมไปใช้ดูแลตัวเองกันนะคะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมเนี่ยนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของทางรายการได้นะคะที่ www.happynow.in.th นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ของทางรายการก็ได้ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะน่าเสียดายจังเลยหมดเวลาแล้วล่ะค่ะยังไงต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าเวลาดีๆ 11:30 น. ถึง 11:55 น. แบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ